หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553นายเกษมสันต์จินนวาโสอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 840,000 ตัวซึ่งประกอบด้วยปูดำปูแสมหอยจุ๊บแจงและปลากระพงรวมทั้งเต่าตนุอายุ 1-2 ปี 84 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและเติมเต็มทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลนปากแม่น้ำประแสด้วยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระเอกบุญยืนอินกวางรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกถ้ำปลาผาเสือราษฎรตำบลห้วยผาและตำบลหมอกจำแปร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ840ฝายถวายพ่อหลวงณบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกถ้ำปลาผาเสือตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำหรือฝายแม้วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2553ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้ว84ฝายในพื้นที่ตำบลหมอกจำแปและตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ในวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ตามแบบประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ณวัดพระนอนตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อสืบสานประเพณีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาโดยอาศัยพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์8องค์ที่ชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกว่าพิธีหลู่พาราโกสู่คือพระเจ้า9องค์อันมีจาติคือเจดีย์ทรายเป็นเครื่องบูชาหลักซึ่งเป็นประเพณีที่จัดให้เฉพาะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่โบราณซึ่งกำลังจะสูญหายไปปราชญ์ชาวบ้านและราษฎรในชุมชนจึงฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวขึ้นตามแนววิถีพุทธแบบพอเพียงเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเป็นมงคล นี้ให้คงอยู่สืบไปที่ลานโพวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายเกษมวัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวาคม2553โดยมีพระธรรมนันทโสพลเจ้าคณะจังหวัดน่านพระสงฆ์ในพื้นที่ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีกว่า 3,000 คนเพื่อแสดงความจงรักภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานที่บ้านราชรัฐพัฒนาหมู่ที่11ตำบลพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเป็นประธานในกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีทำความดีเพื่อพ่อมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรกลุ่มพัฒนาชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยุทธการน่านใต้147หลังคาเรือน761คนทั้งนี้จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในขณะนี้ปกคลุมพื้นที่ทั้ง15อำเภอของจังหวัดน่านทำให้มีหมอกหนาในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยตอนกลางคืนอุณหภูมิวัดได้11ถึง16องศาเซลเซียสส่งผลให้ราษฎรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงและทุรกันดารซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนต้องประสบกับความหนาวเย็นเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากในการนี้ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการหมออ่วมมาแล้วด้วยพบว่าราษฎรส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคกล้ามเนื้อ
จบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกความสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3ธันวาคมพุทธศักราช2512เชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะสำหรับงานแผ่นดินของเราค่ะที่ทางรัฐบาลแล้วก็หลายๆหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษานะคะวันนี้เป็นวันที่4ของการจัดงานค่ะงานก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านร่วมงานได้ทุกวันที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะครับผมส่วนช่วงค่ำของวันนี้นะครับก็จะมีงานมหกรรมกล่องนานาชาติ5ประเทศนะครับการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับการแสดงชุดจะทิงจาของครูไพรัตน์สังวรบุตรนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีแจ๊สรวมไปถึงการแสดงอื่นๆด้วยครับค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป18จังหวัดด้วยกันค่ะ18กลุ่มจังหวัดนะคะแล้วก็กลุ่มโอท็อป50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะส่วนที่บริเวณริมถนนราชวิถีนะคะพลาดไม่ได้กับงานนิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะขนานไปกับพระตำหนักจิตรดารโหฐานค่ะครับผมนอกจากนี้ที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีทั้งในฝั่งของท่าน้ำศิริราชแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะมีการซ้อมริ้วขบวนเรือกว่า 1,000 ลำนะครับมีการประดับประดาไฟสวยงามจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่วันจริงของริ้วขบวนก็จะมีจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับ5ธันวาคมครับค่ะส่วนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เช่นเดิมนะคะอย่าลืมกันไปร่วมทำบุญในพิธีตักบาตรพระสงฆ์84รูปค่ะตามโครงการทำดี9เช้า9วัน9วัดนะคะที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะครับผมและย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่จะเดินทางไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระลานพระราชวังดุสิตนะครับก็ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะนะครับก็ดีกว่าสะดวกกว่านำรถตัวเองไปเพราะว่าต้องกังวลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่จอดรถนะครับแล้วก็ห่วงรถของตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะคะคุณณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์และดิฉันพิชยะทันจันทร์พุฒพร้อมทีมข่าวทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่น
ึ่งอาจจะที่ว่าจะสร้างกันครับได้ได้สิผมได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ในการเส้นทางนี้เลยนะบ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพรุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงานก็ตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้ดีแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ใส่บ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขาหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกหญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ยชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น